ไปต่อกันที่โอปอล์ปณิสรากันบ้างคุณผู้ชมล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการอัปเดตพัฒนาการของลูกแฝดแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายืนยันว่าจะไม่มีการตรวจ DNA หาความสามารถพิเศษของลูกค่ะโอปอล์ปณิสราได้บอกว่าพัฒนาการของลูกแฝดน้องอลินอลันวัย5ขวบกว่าๆเนี่ยนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามวัยค่ะชอบอ่านการ์ตูนเรียนรู้ธรรมชาติและช่วงนี้ก็มีนักแสดงเนี่ยเริ่มที่จะพาลูกไปตรวจ DNA หาความสามารถพิเศษเพื่อเป็นการสนับสนุนศักยภาพลูกนะคะแต่ว่าทางโอปอและสามีหมอโอ๊คสมิธปรึกษากันแล้วค่ะว่าจะไม่ตรวจเพราะว่าอยากที่จะให้ลูกเนี่ยโตด้วยการค้นหาตัวเองมากกว่าช่วงนี้หมอโอ๊คเนี่ยชอบหากิจกรรมนอกบ้านเพื่อเสริมการเรียนรู้และล่าสุดภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมพาลูกๆไปเล่นเรือใบค่ะแม้ว่าจะปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบแต่ว่าคุณแม่โอปอก็ตกใจนะคะเพราะแดดแรงกลัวลูกจะผิวเสียจนสามีต้องปาล์มเอาไว้นะคะว่าห้ามสอนลูกให้กลัวแดดเลยต้องสวมบททั้งคุณแม่และภรรยาสายลุยค่ะต่อไปนี้ก็จะต้องใจสู้กับทุกสถานการณ์นะคะใกล้จะถึงวันครบรอบแต่งงาน7ปีแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนขี้ลืมแต่สามีก็มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และจดจำเก่งมีของขวัญมาให้เสมอซึ่งปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกๆปีเพราะว่าลูกๆนั้นโตพอที่จะกินข้าวเลี้ยงฉลองพร้อมหน้าครอบครัวกันได้แล้วค่ะลูกสาวเหมือนแม่ลูกชายเหมือนพ่อมากเลยค่ะปอเป็นเด็กที่โตมากับการนอนดูทีวีพี่โอเขาบอกว่าไม่ได้เราต้องให้ลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอะไรเงี้ยไปดำน้ำแล้วก็ล่อแล่นเรือใบตกใจแดดนิดนึงแต่พี่โอบอกไม่ได้ปอเราต้องห้ามให้ลูกกลัวแดดผิวจะดำจะอะไรปล่อยเลยแล้วก็ต้องสู้ให้ลูกเห็นว่าไม่ต้องกลัวคือแต่ในใจนี่คือแบบไปตรวจลายนิ้วมือหรือ DNA อะไรเราก็พยายามมองให้ได้อีกหลายแง่มุมว่าแล้วถ้าเราไปแล้วเขาบอกว่าลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะฝังใจไหมว่าลูกเราเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจแบบนั้นก็ได้แล้วว่าเราก็รู้จักลูกเราในระดับนึงแล้วเราก็อยากให้เขาค้นหาตัวเขาเองมากกว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันพวกนี้แต่พี่โอเขาให้ความสำคัญเราก็เลยต้องเริ่มจำอย่างปีนี้ครบรอบแต่งงานมันจะพิเศษตรงที่ลูกเราโตพอที่จะไปด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกแบบนั่งกินข้าวแบบผู้ใหญ่ได้แล้วโอปอยังบอกด้วยนะคะว่าลูกชายน้องอลันเนี่ยชอบธรรมชาติมากค่ะแล้วก็ปลื้มที่อเล็กซ์แรนเดลแล้วก็มีโอกาสได้เห็นการทำงานด้านธรรมชาติของพี่อเล็กเพราะฉะนั้นน้องอลันเนี่ยลูกชายเนี่ยจะปลื้มพี่อเล็กซ์แรนเดลมากๆนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตพัฒนาการของบ้านโอปอปณิสราค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ